ปัญหาเหตุเผชิญหน้าที่คาบสมุทรเกาหลีโดยเฉพาะระลอกล่าสุดที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่6ไม่ใช่ปัญหาที่จำกัดอยู่ในเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเท่านั้นนะคะเพราะว่าระดับมหาอำนาจต่างพยายามที่จะเข้ามามีส่วนในภูมิภาคนี้ที่คาบสมุทรเกาหลีโดยเฉพาะสหรัฐมีความเป็นพันธมิตรกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือจีนและรัสเซียซึ่งกำลังถูกมองว่ากำลังพยายามที่จะร่วมมือกันหรือไม่เพื่อที่จะลดบทบาทของสหรัฐในระดับภูมิภาคผ่านเกาหลีเหนือคุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะปะทะกันด้วยวิวาทะตั้งแต่ต้นปีและไม่ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะหงายไพ่เด็ดในมือมากขนาดไหนปฏิกิริยาของคิมจองอึนชัดเจนแล้วว่าไม่ยีระต่อคำขู่หรือมาตรการคว่ำบาตรแม้แต่คำขู่เคลื่อนกองเรือบรรทุกเครื่องบินในแปซิฟิกไปกดดันก็น่าจะเพียงพอยุติความวุ่นวายแต่ปฏิกิริยาของเกาหลีเหนือกลับอยู่บนเส้นทางเดิมเขาเนี่ยคิดอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะต้องเป็นประเทศมหาอำนาจทางด้านนิวเคลียร์เขาก็ดำเนินกิจกรรมของเขามาแล้วก็พัฒนาอาวุธมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงมาถึงตอนนี้พัฒนาสามารถที่จะยิงข้ามทวีปได้แล้วแล้วก็พัฒนาหัวรบนะฮะหัวรบที่หัวรบนิวเคลียร์ที่เอาไปติดขีปนาวุธรัสเซียและจีนอาจพยายามเว้นระยะห่างในสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีแต่ความสัมพันธ์ของ3ประเทศไม่ธรรมดา2553เดินทางเยือนจีนปีถัดมาเท้าเหยียบแผ่นดินรัสเซียเป็นช่วงเวลาเดินสายของคิมจองอิลผู้นำเกาหลีเหนือรุ่นที่2ส่งสัญญาณความสัมพันธ์ประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่มีพรมแดนติดกันแม้เป็นช่วงเวลาที่บุตรชายของเขายังไม่เคยได้รับพยายามแสดงบทบาทดึงคู่ขัดแย้งสู่โต๊ะเจรจาแต่ฝ่ายหนึ่งยังกดดันไม่หยุดอีกฝ่ายยิงขีปนาวุธไม่ยั้งมือจีนเองเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเช่นกันอย่างการประชุมบริกที่เสียเหมือนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเกิดการทดลองระเบิดไฮโดรเจนอย่างเงี้ยจนแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวเทียมเนี่ยนะครับคิดว่าจีนไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็มีการประนามที่จะค่อนข้างแรงกว่าครั้งอื่นรวมทั้งรัสเซียด้วยผมคิดว่าทั้งจีนและรัสเซียจริงๆเนี่ยก็คุมเกาหลีเหนือไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่เบื้องหลังขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะช่วยเกาหลีเหนืออยู่นะครับเข้าข้างหรือว่าพยายามที่จะเจรจาให้ครับความคิดเห็นนี้อาจเด่นชัดขึ้นหากพิจารณาร่วมกับการทดสอบขีปนาวุธกลางเดือนพฤษภาคมจุดตกไม่ใช่ทะเลเกาหลีหรือญี่ปุ่นแต่ขึ้นเหนือไปตกใกล้ฐานทัพเรือวลาดิวอสตอกของรัสเซียอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ารัสเซียอยู่ในอำนาจการยิงและไม่สนใจว่าจีนจะคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการขีปนาวุธเกาหลีเหนือแม้คิมจองอึนมีพฤติกรรมคาดเดายากแต่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองการปกครองรัสเซียยังเชื่อว่าจีนและรัสเซียคือกุญแจสำคัญนำคู่ขัดแย้งสู่โต๊ะเจรจาเป็นไปได้สูงเพราะว่ารัสเซียกับจีนเองเนี่ยตั้งแต่ทุกๆครั้งอะค่ะที่มีเหตุการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งมันไม่ใช่เป็นครั้งนี้ครั้งแรกทุกๆครั้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องมีความเห็นการแสดงจุดยืนของรัสเซียกับจีนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเกาหลีเหนือเป็นเหมือนรัฐกันชนของทั้งสองประเทศนี้ทั้งสามประเทศนี้คือถึงแม้ว่าในบางส่วนจะไม่ได้แบบเป็นออกข่าวเป็นข่าวใหญ่แต่เขาก็จึงมีความสัมพันธ์ต่อกันในแง่ต่างๆการหารือในเรื่องนี้เนี่ยคงเรียกได้ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับความรุนแรงในระดับนี้นะคะแต่จะเจรจาจนได้ข้อยุติจริงหรือไม่หากสหรัฐอเมริกาต้องการให้เกาหลีเหนือยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์โครงการสำคัญที่ถือเป็นรถแมพของเกาหลีเหนือมาเกือบ40ปีอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน